ุดหล่อกล้ามโตโอ้โหใช่เลยอันนี้คือ CIA เหรอสวัสดีครับครับน้าสวัสดีครับคือเราโดนเขาแทงใช่ไหมหนูเดินแทงที่เรเบลฟ้าครับเรเบลฟ้าคือจะบอกว่าเขาไล่เรามาจากวงข้างนอกเขาใช่ไหมเขาไม่ตอนแรกคือเขาขับรถมาใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรตัวหนูแต่เขามาบั๊มหนูตรงเรเบลฟ้าเลยขอบเรเบลฟ้าค่ะจริงๆแล้วหนูก็กระเด็นเข้าเรเบลฟ้าใช่แล้วหนูก็ถามว่าคุณยังไม่ได้ทำเราอะไรเราเลยแล้วคุณมาเป็นสตอรี่ต่อเนื่องได้หรอก็เขามาชมการไล่บั๊มมันก็เป็นสตอรี่แล้วครับไม่เขาชตอนแรกเขาบั๊มมามันคือบั๊มขอบเรเบลฟ้าเลยนะไม่ได้บั๊มตั้งแต่ข้างนอกมานะเราคือบอมขอบเลเบลฟ้านะคะไม่ได้บอมแบบข้างนอกตรงตั้งแต่ปั๊มน้ำมันมานะคือเขาไม่ได้ทำอะไรหนูเลยตั้งแต่ปั๊มน้ำมันตรงจุดไหนที่เราบอมอ่ะเหตุการณ์ผมก็คือผมคว้าอาวุธนะครับแล้วเขาก็กำลังจะไปแทงเขาตรงที่ปั๊มน้ำมันนะครับใช่แต่เขาไม่ได้ทำอะไรหนูเพราะหนูลงปุ๊บหนูก็ขึ้นรถเลยปั๊มน้ำมันตรงไดโนเสาร์ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะตรงข้างเลเบลฟ้าเลยใกล้ๆกันเลยค่ะตรงข้างหลังอ่ะทางเข้าใช่คือเขาถือมีดมาแล้วหนูก็ขึ้นรถเลยแล้วหนูก็ขับมาพาไปดูหน่อยบ้านมันอยู่ใกล้ๆกันอยู่ตรงหัวมุมเลย402ครับพี่เราบั๊มก่อนวงฟ้านะไม่ได้บั๊มก่อนวงฟ้าค่ะตอนน้ำมันบั๊มเราขอบวงฟ้าเลย402ครับพี่เดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงที่เนินนะคะตรงที่เนินอะแล้วติดขัดปัญหาอะไรอะแล้วที่เขามีปัญหาอะไรวะสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้แก๊สเหรอมีครับมีอ๋อสวัสดีครับเขาติดขัดปัญหาอะไรอ่ะเขาโดนปล้นเหรอเฮียที่นี่แม่งน่าสนใจว่ะสกายลาร์กสัตว์ไม่มีใครมาเลยครับไม่มีแจ้งในวอลสกายลาร์กสัตว์สัตว์และนี่คืออะไรเนี่ยไอหัวมันม่วงนี่มาทำอะไรเนี่ยให้มันไม่ได้ยินจริงไอหัวมันม่วงนี่มันมาทำอะไรวะมันไม่ตอนนั้นคือเราเห็นเขาตั้งแต่มาเต็มแต่ไหนอ๋อที่จะคุยกับกูอ๋อตั้งแต่ที่เขากดเงินนะคะแล้วหนูรู้สึกแปลกๆกดเงินที่ปั๊มใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยขึ้นรถเลยแล้วเขาถืออาวุธมาด้วยใช่ไหมไม่ตอนแรกหนูไม่ได้เห็นเขาถืออาวุธค่ะแล้วก็ตอนหนูขึ้นรถไปแล้วหนูถึงเห็นแล้วหนูก็ขับออกไปแล้วก็ไปถึงวงของวงฟ้าเลยค่ะแล้วเขาก็มาปั๊มหนูเข้าไปในวงฟ้าอีกแล้วหนูก็ถามว่ามันเป็นสตอรี่ต่อเนื่องได้หรอเขาก็บอกว่าได้แล้วหนูก็ลงมาให้เขาปนจริงๆมันก็ไล่มาจากข้างนอกนะใช่ค่ะคือหนูเห็นเขาคือเขาเพิ่งขับออกมาจากปั๊มใช่ไหมแต่หนูมาถึงขอบเรเบลฟ้าแล้วแล้วเขาก็แบบถ้าสมมติว่าเขาเข้าไปในเรเบลฟ้าแล้วว่าถ้าสมมติว่าเขาไล่มันออกมาจากข้างนอกอ่ะคือเรเบลฟ้ามันก็ไม่สามารถปกป้องคุณได้เข้าใจปะใช่อันนี้คือหนูรู้ค่ะอ๋อเรเบลประชาชนเขาไม่ได้ทำอะไรหนูใช่ตอรี่ตอนนี้ได้หรอน้องคนนี้เป็นประชาชนอ๋อนี่ไงฟ้าคือเขาก็ทำอะไรทำน้ำมันได้ทั้งหมดเลยเข้าใจไหมทำน้ำมันน่าจะอยู่บริเวณแถวนี้อ๋อคืออันนี้หนูก็เลยคิดว่าปกติก็คือต้องแทงต้องอะไรก่อนใช่ไหมถึงจะอะไรได้แต่นี่คือไม่ได้ทำอะไรหนูสักอย่างเลยอ่ะแล้วก็มาบั๊มปั๊มน้ำมันมันมีปั๊มเล็กๆอันหนึ่งใช่ป่ะใช่คือเขาไม่ได้บั๊มหนูตั้งแต่ข้างนอกไงมาจากข้างนอกแล้วอ่ะเพราะงั้นเขาก็ไม่ผิดเหมือนกันแล้วหนูผิดอะไรเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรหนูเลยอ่ะเขาจะมาแจ้งว่าเราเบรกเพราะว่าเราบอกว่าเราไอ้นี่แล้วอ่ะใช่ก็คือหนูเข้าเรเบลฟ้าคือเขาถ้าเขาบั๊มหนูตั้งแต่เรเบลฟ้าเอ้ยข้างนอกเรเบลฟ้าอันนี้หนูไม่ว่านะแต่เขาคือเขาบั๊มหนูตั้งแต่หนูอยู่ขอบเรเบลฟ้าเลยอ่ะคือหนูเข้าไปในเรเบลฟ้าแล้วเขาก็ยังบั๊มอ่ะอันนี้คือหนูงงถ้าเขาทำอะไรหนูตั้งแต่เรเบลข้างนอกเรเบลอ่ะอันนี้หนูไม่ว่าเลยหนูก็ถามเขาแล้วเขาก็บอกว่ามันต่อเนื่องถ้าต่อเนื่องหนูก็เลยลงให้เขาแทงแล้วก็ปล้นไอสัตว์คำพูดคุณไม่ได้พูดจริงนะตอนนั้นนะคุณบอกว่ามันต่อเนื่องได้หรอหนูพูดจริงไหมหนูถามว่าต่อเนื่องได้หรอแล้วคุณบอกว่ามันได้ครับหนูก็อ่ะแล้วหนูก็ลงมาให้คุณป้นถูกปะแล้วคุณก็ป้นหนูนะครับแต่ว่าผมปั๊มตั้งแต่นอกวงฟ้านะไม่ครับขอบวงฟ้าเลยจะไปแทงแล้วคุณก็ขึ้นรถอ่ะมีคลิปไหมเอาคลิปมาดูสิผมมีอ่ะส่งมาเออความจริงคุยกันดีๆก็ไม่น่าจะถึงไอ้เรื่องพวกนี้นะอย่ามาเสียเวลาเถียงกันเลยดีกว่าไอ้หนุ่มเนาะเราคุยกันแบบให้ใจเย็นเป็นอยู่ด้วยกันให้มันสนุกดีกว่าอย่าคิดมากเลยเฮ้ยไอ้เมโลไอ้ใครจะคุยมาลงมาไม่ไอ้เรื่องป้นหนูไม่ได้อะไรแต่ว่าเรื่องใบแม่งที่นี่แม่งไม่ลดหลั่นเลยน่าสนใจชิบหายเลยเหี้ยประเทศนี้
เฮ้ยบอลตี้อยู่ไหนอะไอตัวนี้เหรอที่เราคุยหน้าตาประหลาดหน้าตาประหลาดโอ้โหลงมาลงมาไอเฮียที่นี่ไม่น่าสนใจอะจัดเลยมีแต่คนแบบคนเฮงซวยเฮงซวยเยอะอะน่าสนใจจริงๆเฮียไม่ได้ใช้นานแล้ววะคิดถึงวะคิดถึงวะไอจัดไม่ได้ใช้นานแล้วเอาเข้ามาเลยอ่ะเชิญไปนั่งเลยอ่ะนั่งเลยนั่งเลยอ่ะเฮ้ยไม่ได้ใช้นานแล้วพอตรงนี้เชี่ยภาพแม่งลอยมาเลยว่ะโบ๊ทภาพแม่งลอยภาพอดีตลอยมาเลยว่ะไม่มึงจะควักทำไมเนี่ยอ้าวไม่ใช่หรอคะจะให้เขานั่งเฉยอ๋อมึงรู้ป่ะว่าห้องเนี้ยเคยมีโคโยตี้ลุมชายแก่บ้ากามคนหนึ่งรู้ป่ะบอสชื่อคนนั้นก็คือพาโบเอสโคบาเออเออนี่คือกูต้องรอมึงมึงนั่งใช่ไหมขอโทษบิลินก็ไม่กดซับเสียงว่ะอ้าวว่าไงอย่าบอกนะว่าเราอยากไปทำงานที่นู่นไม่ใช่เขาไม่ใช่พี่ก็ว่าเออพี่ก็ว่าเราติดผัวอยู่นี่ไม่ใช่เหรอแล้วเราจะไปทำงานที่นู่นได้ไงไม่ใช่ครับไม่ใช่โรสทำแต่งานครับอืมโอเคคุณโรสจะปรึกษาเรื่องการทำงานของสภานิดหนึ่งครับคือพอดีว่าโปโลอ่ะมาช่วยในส่วนของสภาอีเวนต์ก็คือพวกกิจกรรมในเมืองใช่ไหมคะทีเนี้ยคือก่อนที่คุโรจะทำงานคุโรก็จะถามการ์ดก่อนแล้วก็ถามนายกถามเก๊กอะค่ะว่าแบบว่าเออแบบตรงนี้เก๊กจะสามารถช่วยเหลือได้ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยครับเพราะว่าครั้งแรกที่มัลติจัดกิจกรรมมันมีปัญหาคือเซ็กชันเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเวลามีกิจกรรมก็คือจะเอาปัญหาจากครั้งแรกมาแก้ไขทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นคือแผงข่าวไฮไลท์ละโคโรก็จัดกิจกรรมล่าสุดมาคือแข่งโกคาร์ทครับเมื่อวานเพิ่งเกิดขึ้นก็คุยกับการเรียบร้อยว่าเออเราจะทำยังไงดีจะให้รางวัลเป็นอะไรดีเพราะว่าอย่างทางวอทหลักอะค่ะก็จะเป็นวอทคอยกับเงินเขียวโปโลก็ปรึกษาการ์ดก่อนว่ามันเราจะสามารถให้อะไรเขาได้บ้างแล้วก็โปโลดูจากทุกอย่างครับในเมืองค่อนข้างเครียดก่อนหน้านี้ที่มีตีกันเครียดด้วยค่อนข้างเยอะอะค่ะก็เลยคุยสักครู่นะคะก็เลยแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดก็เลยคุยกับการ์ดว่าเออเนี่ยเราก็เรื่องแต้มเพนพอยต์ของที่มาตีอะค่ะคือถ้ามันหมด10แต้มความประพฤติอะค่ะก็คือจะต้องทำการยุบแก๊งทีนี้ในเมืองของมัลติตอนนี้ค่ะค่อนข้างที่จะหลายๆแก๊งค่อนข้างจะวิกฤตโปโลก็เลยบอกว่าเออเราจะแจกเพนพอยต์ด้วยเฮ้ยแล้วก็ใจมึงถึงว่าแจกเพนพอยต์เลยเออเป็นเงินตอนแรกจะไม่ได้ให้เงินครับเพราะว่าครั้งแรกมามันมีฟีดแบ็กมาจากฝั่งการคลังของสภาว่าเราแจกกล่องดำแล้วมันทำให้กล่องดำเฟ้ออะไรคุณโรก็เลยไม่ค่อยอยากไม่อยากจะเอาส่วนของกองคลังในสภามาร่วมในกิจกรรมเท่าไหร่ก็เลยถามกัดว่าเราจะแจกเป็นเพนพอยต์คูณ2ได้ไหมหรือว่าเราจะทำยังไงดีไอเพนพอยต์เนี่ยกัดว่าก็เป็นเงินเขียวก็ได้ในเมื่อแบบสภาหนักกว่ากองดำนี่กัดก็บอกเนี่ย5ล้านเนี่ย5ล้านเบิกไปแล้วก็ไป manage เอาซึ่งคุโรก็ทำรายรับรายจ่ายอะไรให้อยู่ในชีทหมดแล้วอะค่ะเรียบร้อยปัญหาคือฝั่งกองคลังอะค่ะพี่อลิสเขาไม่โอเคว่าทำไมอยู่ๆคุโรไปเบิกเงินไปเขาก็ได้แบบสอบถามแบบใช้คำพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ใช้น้ำเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าแบบว่าการจัดกิจกรรมเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรอะไรแบบเนี้ยค่ะคุโรก็บอกว่าก็คุโรอิงจากทุกอย่างในเมืองเลยค่ะแต้ม
แต้มเพนพอยต์ด้วยของมันติก็คือ3แต้มแรก1แต้มความประพฤติโบกเลยบอกว่าฮูโรก็เนี่ยค่ะมันเรื่องเพนพอยต์ด้วยเขาก็พูดมาว่าอุ๊ยหนูพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะนี่เท่ากับสภาดำเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือเองไปพูดอะไรเขาถึงพูดอย่างนี้มาหนูพูดอย่างนี้เลยค่ะบอกว่าเขาถามว่าการจัดกิจกรรมจัดเพื่ออะไรเขาถามหนูอย่างนี้หนูก็เลยบอกว่าในมันติอะค่ะคือมันเราคุยกันไปแล้วว่าเราอะจะจัดกิจกรรมทุกต้นเดือนกับปลายเดือนทีนี้คุโรก็คือจะเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมสงกรานต์ด้วยค่ะก็คือของประเทศอยู่แล้วคุโรก็ตอบไปแบบนี้เลยค่ะเหมือนที่ตอบการ์ดว่าเนี่ยแบบไม่ได้ไปครับสงกรานต์เหมือนกิจกรรมแต้มของทุกแก๊งเริ่มค่อนข้างที่จะแบบว่าวิกฤตอะไรเงี้ยก็คุยกับการ์ดเหมือนกันค่ะพูดแบบนี้เลยว่าแบบว่าแบบดูเรื่องเพนพอยต์ด้วยเพราะว่าแบบกิจกรรมเราต้องจัดอยู่แล้วอะค่ะก็บอกอย่างนี้ก็บอกว่าแบบแต้มมันค่อนข้างที่จะแบบล่อยหลอกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกโอ้ยหนูพูดแบบนี้เท่ากับเข้าไข่สภาดำเลยนะคะเดี๋ยวโฮไว้ตรงนี้ก่อนครับคือสภาดำใช่ค่ะมันดำตรงไหนเดี๋ยวแป๊บนึงพี่กำลังเรียบเรียงอยู่เจตนาหนูไม่ได้เจาะจงแก๊งไหนเลยสักแก๊งเดียวหนูดูภาพรวมของทุกอย่างในประเทศแล้วก็เดี๋ยวแยกให้ออกก่อนพอยต์ก็คือเองจะจัดกิจกรรมโดยมีเงื่อนไขก็คือเองคิดว่าเองจะตอบแทนคนที่ร่วมกิจกรรมคนที่ให้ความร่วมมือเอ็มด้วยเพนพอยต์เพราะตอนแรกกล่องดำมันจะทำให้เฟ้ออันนี้ข้อมูลค่ะค่ะก็คือขอนิดนึงคือกิจกรรมของทางสภาค่ะก็คือเราจะแจกเพนพอยต์อยู่แล้ว1แต้มทุกครั้งที่จัดกิจกรรมของสภามันจะมีแค่2ครั้งต่อ1เดือนก็เลยจะแจกเพนพอยต์อยู่แล้วค่ะอันนี้คือพอยต์หลักของเราเลยคืออยากให้แก๊งมาร่วมเล่นกิจกรรมแล้วก็ได้เพนพอยต์ตรงนี้นี่คือพอยต์หลักพอยต์รองคือการเงินที่เราเบิกมาซึ่งอันนั้นมันคือไม่ใช่พอยต์หลักที่ครูรถจะจัดครูรถจัดเพื่อให้แก๊งได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้รับแต้มเพนพอยต์ในตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้มีความคิดที่ดีอันนี้ชื่นชมถือว่าใช้ได้โอเคเข้าใจค่ะใช่แต่ว่าคือเหมือนเคจริงๆอ่ะเขาจะติคุโรแค่ว่าทำไมทำการเบิกเงินแล้วทำไมถึงไม่แจ้งเขาก่อนทำไมถึงไปเบิกเลยแล้วก็ไปเขียนเบิกในห้องลงปกติอะค่ะที่รายรับรายจ่ายห้องหนูก็ลงอย่างนั้นปกติอยู่แล้วซึ่งแล้วเราก็มีตารางให้ละเอียดเลยว่าคุโรทำอะไรไปบ้างเบิกเงินไปทำอะไรก็อยู่ในชีทหมดเลยซึ่งถ้าเขาดูเขาก็จะเห็นหมดแล้วแต่คือจริงๆคือจุดประสงค์ที่คุโรเข้าใจคือเขาอ่ะจะติว่าคุโรข้ามหน้าข้ามตาเขาโดยที่แบบไม่แจ้งเขาก่อนโดยเอาเงินไปแต่เหมือนตรงนั้นคุโรก็ขอโทษบอกโอเคค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าคุโรจะแก้ไขแล้วก็เดี๋ยวจะทำใหม่นะคะครั้งหน้าคุโรจะแบบไม่ข้ามหน้าข้ามตาแล้วก็จะแจ้งก่อนทุกครั้งแต่เหมือนเขาเอาทุกอย่างที่คุโรพูดในการจัดกิจกรรมเขาหาจุดด้อยแล้วก็เอามาพูดเอามาใช้คำพูดแดกดันอะไรแบบเนี้ยค่ะพระเจ้าเอามาแบบจับผิดจุดย่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าอันนี้หมายถึงใครเนี่ยพี่อลิสครับกองคังโอเคเดี๋ยวนี้พี่อธิบายก่อนคือจุดประสงค์ที่มึงสื่อออกมาเนี่ยใช่คือความต้องการของมึงอะมันโอเคอยู่แล้วเพราะจุดประสงค์ที่พี่ให้จัดกิจกรรมก็แบบนี้เลยก็ไม่น่ามีปัญหาใดๆถึงแม้ว่าจะเป็นกล่องดำคือมึงจะแจกหรือมึงจะอะไรอ่ะพี่บอกไว้เลยนะของที่ใช้ไปมันไม่มีเฟ้อหรอกยิ่งถ้าเกิดว่าสมมติคนเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าประสงค์ของมึงอ่ะมึงจะแจกกล่องดำไปมึงก็ถือว่าช่วยผลักดันเขาให้ความร่วมมือเราก็ช่วยผลักดันเขาพอเราผลักดันเขาก็ออกมาเล่นมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ปกติมากๆมันเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วพี่ไม่คิดว่ามันจะเฟ้อเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบในการเบิร์นเอาต่อเลยอ่ะมีเรื่องอื่นอีกไหมเคียบคมก็จริงๆจุดประสงค์หลักคือมันคือแค่น่าจะเป็นเรื่องที่เขาอยากติคือเรื่องที่แค่ไม่แจ้งเขาแต่เหมือนเขาเอาทุกจุดมาพูดอะค่ะเช่นแบบอ๋อกูจับพอยต์ได้แล้วทำไมทำงานแล้วทำไมถึงไม่บอกรายละเอียดก่อนในชีทอะไรแบบเนี้ยคือเขาพยายามจะจับผิดจุดย่อยๆอะค่ะซึ่งกูรู้ละไอ้หนูเนี่ยแม่งมันรู้สึกว่ามันถูกจับผิดเพราะว่ามันไปทำงานข้ามหน้าข้ามตาจะไม่ได้อยู่ด้านหน้าสุดเพราะว่ากันเวลาสภาเราแคปพวกหน้าจอ
ไปให้แก๊งในเรื่องทั่วกูฟันธงรายละเอียดอะตอนนี้กูฟันปุ๊บกูฟันธงเลยของกองคลังไว้ในข้างหน้าด้วยเขาก็บอกว่าไม่ได้ค่ะยังไงก็ต้องใส่ซึ่งมันกูรู้ว่ามันเป็นรายละเอียดของงานเงินรายรับรายจ่ายของส่วนภายในสภาคุณก็เลยไม่ได้ทำอย่างนั้นซึ่งทุกกิจกรรมก็เป็นอย่างนั้นแต่คุณรู้ไม่เข้าใจว่าเขาจะแบบมาเอามาพูดเพื่ออะไรเหมือนแบบแล้วเขาก็เมื่อวานค่ะมีฟีดแบ็กมาจากคุณลุงศักดิ์สิทธิ์เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็มาพูดบอกว่าทำไมทำแบบนี้แบบเขาไม่ได้พูดเนี่ยเขาไปพูดกับคุณลุงศักดิ์สิทธิ์ว่าคุณรู้ทำแบบนี้แบบข้ามหน้าข้ามตาเขาสามารถระงับกิจกรรมได้เลยนะเทกิจกรรมคุโรได้เลยนะอะไรแบบเนี้ยคุโรว่ามันแบบมันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะครับแค่เรื่องแค่การที่เราแบบไม่ได้แจ้งเขาเรื่องการคลังแล้วมาโดนพูดจาแบบเนี่ยเป็นสภาดำนะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุโรไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะยังไม่รู้ CAA แม่งเอาละเห็นปะเออ CAA มันเอาแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยคือไอ้ที่ประโยคที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่ค่อนจับใจความได้ว่าเรารู้สึกว่าที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้เพราะว่าเราไปทำข้ามหน้าข้ามตาใช่ครับใช่แค่นั้นเลยโอ้พระเจ้ามันดีไม่ใช่เหรอที่มีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระนะนั่นน่ะสิครับเอ้เมโลค่ะคุณนะเมโลมึงเช็คไอ้นี่ดิมึงเช็ครีพอร์ตรวมให้หน่อยมึงส่งรีพอร์ตรวมมาดิได้ค่ะคุณนะส่งทางไหนคะส่งมาทางนกพิราบนกอ๋อไอรีพอร์ตรวมอันนี้คือห้ามเปิดออกเหรอใช่ใช่ครับทําส่งมาทางเฟซกูอ่ะได้ค่ะคุณนะเดี๋ยวเราไปดูหน่อยเว้ยว่ามันแบบมันมีปัญหาส่วนอื่นอีกไหมอะไรวะนะชีวิตกูคือไอ้นี่ใช้ได้นะผมบอกไว้ก่อนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ม่วงๆเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เด็กคนเนี้ยใช้ได้นะคือจุดประสงค์เขารู้จุดประสงค์ที่จัดกิจกรรมขึ้นแล้วเขาก็ดำเนินการตามรูปแบบได้อย่างดีแป๊บนึงนะไอ้ตัวนี้ใช้ได้นะแต่เพียงว่าเขายังไม่รู้ว่าไอ้วัตถุประสงค์ที่เราต้องแจกนู่นแจกนี่มันเป็นเพราะอะไรแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งผมขอดูก่อนโอ้ชิตกูเห็นแล้วแป๊บหนึ่งไอ้บอสครับพี่มึงได้ดูบ้างไหมเนี่ยยังอันไหนพี่ไม่หลังบ้านได้ดูบ้างป่ะเนี่ยรีพอร์ตพวกเนี้ยอันไหนเนี่ยชีทไหนแต่ก็ชีทล่าสุดอันที่มันมีข้างล่างยาวๆใช่ไหมถ้าเกิดอันเดียวกันไหมอันนี้อันเดียวกันครับอันล่างแบบยาวเฟื้อยไปเลยใช่ไหมสามความสามทับ21 2023ดูอันนี้ดูอ๋อแล้วและไอ้อันนั้นไอ้การ์ดปลอกเคลียร์ไปแล้วพี่ไปเคลียร์เขาแล้วเรียกแบบเรียกมาคงมาเคลียร์ไม่ใช่แล้วคือนี่อะไรเนี่ยนี่คือซ้อนกันแบบ1 2โอ้โหที่มันซ้อนกันถี่เลยนะในเวลาที่ติดต่อกันอะมันมีอ้าวอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงมันมีช่วงก่อนนั้นนะครับที่แบบถี่นิดนึงงั้นเอางี้เดี๋ยวไอ้คุโรเองการพูดคุยแล้วครับพี่เองชื่อคุโรใช่ไหมใช่ครับเองรอแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวพี่ไปอ่านแล้วก็พี่ไปขี้แป๊บนึงอ๋อได้ครับได้เดี๋ยวมาเออมาแล้วฮัลโหลครับอ่ะแล้วไงต่อแล้วเองเองมีเรื่องประมาณเท่านี้ถูกต้องไหมครับใช่อันนี้คือเราแบบดูแบบเองกำลังจะเบะเหรอไม่เบะแล้วครับหรือว่าเบะไปแล้วเบะไปนิดหน่อยอันนี้คือการทำงานเขาเป็นไงบ้างที่เนี่ยไอ้บอสคือตอนนี้เขากำลังเน้นอะไรอยู่ไอ้บอสพอรู้ไหมฟักคู่นะครับพี่ฟักคู่นะครับอะไรวะเดชารอเลยว่าจะว่า5 โมงจะไปปั่นจักรยานซะหน่อยช่วงนี้ที่นี่อ่ะเขาเน้นที่นี่เขาสภาที่เนี่ยเขาโฟกัสไปที่เรื่องอะไรเป็นหลักเหรอตอนนี้ไม่ทราบเลยครับพี่ก็คือไอ้ที่รีพอร์ตเนี่ย
คือมันยังเกิดเรื่องเดิมซ้ำอีกไหมหลังจากไอ้รีพอร์ตพวกนั้นอะเกิดเรื่องเดิมซ้ำไหมหรอจากที่รีพอร์ตก็น่าจะมีอันที่เรารู้กันล่าสุดใช่ไหมใช่ครับแก๊งคนชื่ออะไรนะไทยปะไทม์ค่ะไม่ต่างกันหรอกไทม์หรือไทยอะเพราะไทม์ไทยก็เป็นนักร้องไงถูกต้องค่ะคุณนะไอ้เขาอยู่ไหมแก๊งถามเหรอครับเอออันนี้กูสามารถถามได้ป่าวคือกูมีข้อสงสัยตอนนี้คือกูมีข้อสงสัยเต็มหัวไปหมดเลยว่าการทำงานเขาโฟกัสไปที่ไหนถามน่าจะยังไม่มานะพี่เวลานี้ผมว่าหมายถึงว่าหัวของแก๊งเขาปะใช่ปะเกลโลไอ้เกลโลอะไรวะคุณลบปกติหนูลองถามให้ไหมคะเออถามอยู่แต่แบบเห็นอยู่ดึกๆอยู่ดึกถึงเช้าอ่ะใช่ครับคุณลุงเขาจะชอบอยู่ถึงเช้าคุณลองเช็คให้ครับคือเขาโฟกัสไปไหนกันวะกูอยากรู้ว่ะอะไรวะนะพี่เมาคุณลุงน่าจะไม่อยู่นะคะเพราะว่าไม่รับสายเด็ดแม่เดี๋ยวแม่งด่ากูเสือกอีกเอ้ยแล้วงานส่วนอื่นเองได้ทำบ้างไหมของสภาทำครับคุณรถช่วยทุกอย่างเลยแล้วโฟกัสไปที่ไหนอะตอนเนี้ยแต่ถ้าเป็นตอนเนี้ยค่ะจะเป็นเรื่องหนี้สินมากกว่าเพราะว่าแก๊งใหม่เข้ามาแล้วก็มีการกู้ยืมกับสภาอะไรแบบเนี้ยค่ะส่วนมากจะเป็นเรื่องหนี้สินหนักๆเรื่องส่วนนั้นแล้วก็วอทคอยที่เข้ามาใหม่ครับเองลุกขึ้นมายืนดิเองไอ้นี่ตอนนี้ที่นี่ใครเป็นคนตัดสินใจตอนนี้เลยใช่ไหมคะหลักก็จะเป็นคุณลุงศักดิ์สิทธิ์ครับเขามีสโคปงานไหมไอ้หากัดหยุดอีกกัดวันนี้วันที่11กัดมาวันที่11ครับเอาฮะน่าจะพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้กัดบอกไว้เฮ้ยไอ้กัดหยุดอย่างงี้กูก็หยุดได้เดี๋ยววะไม่โลนะวันที่20กูค่อยมาเราปิดอยู่แล้วอ่ะว่าเดี๋ยวมาดีกันแต่หนูก็ให้น้าทำงานดีหนูรู้ว่าคุณน้าชอบทำงานยังไงเดี๋ยวหนูก็หางานให้คุณน้าอยู่ดีเป็นไงคุณน้ารักหนูไหมล่ะไม่เดี๋ยวตอนเนี้ยกูอยากได้สโคปงานของเขาว่าเขาเดินไปในทิศทางไหนแล้วกูจะถามจากไหนได้เดี๋ยวรอเขามาไหมพี่ลองลงมาเป็นใครคุณลุงศักดิ์สิทธิ์กับกัสเลยครับแล้วก็นอกนั้นเป็นส่วนกลางก็คือมีฮูโรพี่เก่งชัยโยแล้วก็อลิศครับเอางี้แล้วกันจริงๆพี่อลิศก็อยู่ในส่วนของตรงนั้นแต่เขาไม่ได้ตัดสินใจหลักๆเพราะเขาไม่ค่อยเข้ามาค่ะหลังๆงั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขอต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้แล้วเองก็ทำงานปกติไปได้ค่ะเองยังโอเคอยู่ไหมอ่ะหนูสนุกกับการทำงานครับแต่แค่น้อยใจเฉยๆว่าแบบเราทำงานเต็มที่แต่ทำไมโดนกล่าวหาแบบนี้ไม่ได้อึดอัดเพราะว่าคุโรสนุกอ่ะคุโรชอบคุโรรู้สึกว่ามันวุ่นวายดีโอเคไม่เดี๋ยวพี่ดูให้ละกันขอบคุณมากคุโรเอ้ยโบสค่ะโอเคครับครับพี่ไปเอาน้ำไปไหนแล้วเดินออกมาดิที่นี่พอเริ่มลงตัวเฮ้เดี๋ยวก่อนเราไปคุยไอ้คุโรไปเลยคุโรที่นี่เริ่มลงตัวอันนี้คือลงตัวจริงๆแล้วใช่ไหมคือตะกี้ผมเปิดรีพอร์ตเสร็จปุ๊บผมช็อกเลยนะเอออันนี้คือลงตัวแล้วจริงๆใช่ไหมขอบคุณครับคุณนาครับขอบคุณครับคุณเบลตี้ขอบคุณครับคุณเมโลครับนี่แหละนะคนนี้แหละที่จะทำให้เรียวไม่ยอมไปกลับมือไม่ใช่ใช่ครับคนนี้แหละใครไม่ยอมกลับนะคนนี้แหละที่จะทำให้เรียวไม่อยากกลับเมืองหลังใช่เหรอใช่วันนั้นล่ำลากันนานเลยเฮ้ยที่สรุปที่นี่ลงตัวแล้วใช่ไหมอันนี้ถามก่อนคืออ่านเสร็จปุ๊บหน้ากูซีดเลยถ้าเกิดในมุมผมยังคือไอ้ที่กูอ่านเนี่ยคือมันห่างไกลแล้วนะคือมัน
มันใช้คำว่าอยู่ตัวไม่ได้นะมันวิกฤตนะเนี่ยที่กูอ่านเนี่ยใช่ครับพี่อันนี้คือของจากทางฝั่งแก๊งใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นจากไอ้พวกรีพอร์ตส่วนใหญ่เป็นจากแก๊งมาครับพี่ไอ้เหี้ยที่ดีแม่งน่าสนใจว่ะอะไรพี่ที่นี่แม่งน่าสนใจว่ะน่าสนใจใช่ในการประเมินและจัดการ